ดีครับชาวไบค์เกอร์ทั้งหลายนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP ทุกท่านทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นั้นผมจะมาชวนทุกคนคุยกันถึงเรื่องความเร็วในการเข้าโค้งของรถแข่ง MotoGP นะครับคุณคิดว่าใครทีมไหนเร็วที่สุดนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นนี้กันแต่ก่อนอื่นนั้นผมต้องขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมก็อาจจะมีข้อมูลในบางส่วนบางช่วงบางตอนที่ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์นักดังนั้นพี่น้องท่านไหนมีข้อมูลหรือว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะสามารถที่จะนำมาคุยนำมาโต้แย้งกันได้นะครับแม้ว่าเราจะเชียร์นักแข่งต่างกันออกไปนะครับในแต่ละคนนั้นอาจจะมี FC ที่ไม่เหมือนกันแต่เราไม่แตกแยกแน่นอนถูกไหมครับก็เป็นการดีซะอีกนะครับที่จะได้ข้อมูลในหลายส่วนนั้นเอามาจอยเอามาแชร์กันจะได้เกิดเป็นความรู้กันต่อไปนะครับสำหรับทีมแรกที่ผมจะกล่าวถึงก็เป็นทีมยามาฮ่าแล้วกันนะฮะพ่อหมอวอลเลนติโน รอสซี่นั้นก็ถือว่าดูเด็ดเผ็ดร้อนเหลือเกินนะครับในสนามที่แล้วที่อาร์เจนตินาก็เฉือนโดวิซิโอโซนั้นรอบสุดท้ายต้องเรียกว่าผัดกันขึ้นนำอย่างสนุกจริงๆนะฮะหลายคนนั้นบอกว่าทีมยามาฮ่าเป็นทีมที่สามารถที่จะทำความเร็วในการเข้าโค้งได้ดีโดยเฉพาะการทำความเร็วในการช่วงออกจากโค้งอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนประเด็นหนึ่งที่มีแทบจะทุกคนมักจะนำมากล่าวอ้างกันว่าเพราะว่าไอ้ตรงส่วนนี้จุดนี้แหละมันทำให้มีผลต่อความเร็วในการเข้าโค้งจุดนั้นก็คือวิลเบสนะครับหรือว่าระยะห่างฐานล้อก็คือความยาวจากล้อหลังไปถึงล้อหน้านั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของยามาฮ่านั้นมีระยะวิลเบสนั้นอยู่ที่1,450 มิลลิเมตรนะครับ1,450 มิลลิเมตรสำหรับ YZR M1 ของ Rossi แล้วก็ Vinales แล้วก็นักแข่งทีมรองๆคนอื่นนะครับ มาดูที่ทีมของ Marc Marquez นะครับแชมป์โลกคนปัจจุบันแล้วก็ Jorge Lorenzo นะฮะHonda นั้นมี Wheel Base อยู่ที่1,435 มิลนะครับซึ่งก็ถือว่าสั้นกว่ายามาฮ่าอยู่ประมาณ 1.5 เซนนะครับ 1.5 เซนก็ประมาณสักข้อมือกว่าๆนะฮะประมาณนั้น ต่อมาดูที่ทีมซูซูกินะครับของอเล็กลินนะครับแล้วก็โจฮันเมียทีมซูซูกินั้นมีวิลเบทอยู่ที่ 1,457 มิลนะครับก็ถือว่ายาวกว่า Honda ยาวกว่ายามาฮ่าขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับต่อมาดูที่KTM ของโยฮันซาโก้นะครับสำหรับ KTM นั้นมีวิลเบสอยู่ที่ 1,400 มิลลิเมตรนะครับโอ้ก็ถือว่าสั้นกว่าทุกค่ายที่ผมกล่าวถึงมาทั้งหมดเลยนะฮะมาดูที่ดูคาติของอันเดรโดวิโซโซนะฮะแล้วก็เปตุชินะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนว่าผมพยายามหาข้อมูลเจาะข้อมูลในหลายๆเว็บของต่างประเทศเนี่ยก็ไม่เจอนะครับผมอาจจะหาไม่เจอเองนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านไหนเจอเนี่ยก็สามารถที่จะบอกกล่าวกันได้นะครับมันอยู่ตรงไหนนะฮะผมหาไม่เจอจริงๆก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตัว GT 1819ของดูคาติเนี่ยมันมีระยะวิลเบทยาวเท่าไหร่เนี่ยผมก็เลยขออนุญาตอ้างอิงไปจากฟานิกาเล่ V4R นะครับซึ่งเป็นตัวแข่งของWorld Superbike ของบอติต้าที่กำลังฮอตฮิตเหลือเกินในตอนนี้นะฮะผมก็เอา V4R นี่มาเทียบเจ้า V4R นี่มันมีวิลเบสยาวอยู่ที่ 1,471 มิลลิเมตรนะครับแต่ก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับก็ให้ความเห็นว่าดูคาติเนี่ยมันยาวกว่าทุกค่ายอยู่แล้วดังนั้นมันก็เลยพลิกช้ามันก็เลยทำความเร็วในช่วงเข้าโค้งได้ช้ากว่าทุกค่ายเรียกง่ายๆว่าเสียเปรียบยามาฮ่าเสียเปรียบฮอนด้าอะไรประมาณนั้นนะครับจะเป็นจริงแค่ไหนยังไงนั่นก็คือผลการแข่งขันเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวการันตีได้ในส่วนหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเอาข้อมูลย้อนมาประมาณสัก 6-7 ปีย้อนหลังแล้วกันนะครับว่าใครนั้นทำความเร็วในโค้งได้ดีที่สุดนะครับเชื่อไหมครับว่าความเร็วในโค้งที่เยอะๆเนี่ยจะมีอยู่แค่3คนเท่านั้นที่วนเวียนกันไปวนเวียนกันมาอยู่เนี่ยเพื่อนๆทายถูกไหมครับว่าใครครับ3คนนี้คือ3คนเนี่ยมาจากรถ2ค่ายรถ2ทีมนะฮะในรอบ7ปีเนี่ยนะครับคนแรกคือวอลเลนติโน รอสซี่พ่อหมอนะครับคนที่2ก็คือคอเก้ โรเรนโซคนที่3ก็คือแน่นอนมาร์คมาร์เควสนั่นเองนะครับ3คนนี้เขาก็จะผัดกันทำสถิติอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็ทีมแน่นอนเรปโซ Honda ใช่ไหมฮะแล้วก็
ทีมของยามาฮ่านะครับแต่คอร์เก้โรนัลโซนั้นเขาทำความเร็วในช่วงโค้งได้ดีมากในกระตอนที่อยู่กับยามาฮ่านะครับไม่ใช่ว่าตอนมาอยู่กับดูคาตินะฮะก็จะสามารถที่จะเรียกว่าได้ฉายาเทพเจ้ารถลางนะฮะก็คือหมายความว่าคือขี่ได้นิ่งมากแม้ว่าโค้งไหนก็ตามนี่คือเหมือนล็อกความเร็วไว้เลยนั่นก็คือฉายาของอมยิ้มคอเก้โรนัลโซนะครับแล้วก็การเข้าโค้งที่เนียนแล้วก็สมูทมากๆนะครับเมื่อเห็นสถิติอย่างนี้หลายคนก็คิดว่าไม่น่าจะแปลกใจนะเพราะว่าถ้าจะเอาเรื่องของ Honda เรื่องของ Yamaha เนี่ยมาเทียบกับ Ducati คือระยะวิเวทมันต่างกันดังนั้น Ducati มันเสียเปรียบทุกคนอยู่แล้วเพื่อนๆถ้าจะทุกคนก็คงจะต้องพูดแบบนี้กันถูกต้องใช่มั้ยฮะแต่ KTM ของ Johann Zarco นั้นเนี่ยมันมีวิเวท 1,400 มิลถือว่าสั้นมากๆนะครับเมื่อเทียบกับค่ายอื่นคือเทียบกับดูคาติเนี่ยโอ้โหห่างกันเกือบเป็นคืบเลยนะถือว่าห่างกันเยอะนะครับแต่ KTM ก็ยังไม่สามารถที่จะทำความเร็วในทางโค้งได้ดีเท่าไหร่นักนะครับส่วนหนึ่งผมมองว่าก็คงจะอยู่ที่หลายๆอย่างคือต้องเข้าใจว่าแม้ว่าวิลเบทก็คือความยาวของขาล้อเนี่ยมันจะมีผลโดยตรงแหละกับการพลิกรถกับการอะไรต่างๆในช่วงโค้งเนี่ยโดยเฉพาะไปเจอโค้งหักศอกโค้งอะไรเงี้ยรถที่มีความยาวมากๆอย่างดูคาติเนี่ยยาวกว่าค่ายอื่นเนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบคือมันก็ทฤษฎีง่ายๆแหละเอาอย่างเช่นว่าเราจะต้องเข้าโค้งหักศอกเนี่ยคุณว่าระหว่างรถนิสสันมาร์สรถเก๋งอย่างเงี้ยกับรถบัสรถทัวร์เงี้ยใครจะเข้าโค้งเร็วกว่ากันใช่ไหมมันก็คงจะเป็นประมาณนั้นนะก็มองภาพตามกันง่ายๆนะครับมาดูที่ระยะวิวเบทกันต่อนะครับว่าดูคติแน่นอนนะมันเสียเปรียบค่ายอื่นแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้อยู่ที่ระยะวิวเบททั้งหมดผมมองอย่างนี้นะครับว่า1มันก็ต้องอยู่ที่ยางด้วยนะครับอยู่ที่ยางก็คือถ้าเกิดว่าใส่ยางซอฟเนี่ยโอเคล่ะคงจะบู๊กันแน่แต่รอบแรกถูกไหมฮะรอบแรกจนถึงประมาณสักรอบ1ถึงรอบที่10เนี่ยถ้าใส่ยางซอฟเนี่ยสามารถที่จะทำความเร็วได้ในช่วงแรกนะครับดังนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็คือคงจะกล้าเสี่ยงกล้าโค้งนะฮะใช่ไหมแต่ถ้าใส่ยางฮาร์ดเข้าไปเนี่ยก็คือในช่วงแรกเนี่ยยางมันยังไม่ร้อนก็คงไม่มีใครที่จะกล้าสไลด์เข้าไปแล้วก่อให้เป็นมาร์คเวสก็เถอะใช่ไหมครับดังนั้นแต่ละสนามเนี่ยความเร็วที่จะออกจากโค้งได้หรือว่าที่จะพลิกรถจากอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ยางด้วยนะครับจะสังเกตเห็นว่าหลายๆคนนั้นบางทีบางครั้งเลือกยางผิดเลือกยางผิดนะครับหรือบางคนก็เลือกยางถูกเลือกยางได้แม่นยำเลยอย่างตัวอย่างนี้เห็นก็คือสนามล่าสุดที่อาร์เจนตินาเนี่ยมาร์คเวสนั้นเลือกที่จะใส่ยางซอฟต์แล้วก็บู๊ตั้งแต่รอบแรกจะสังเกตดูว่าเขาเข้าโค้งออกโค้งพลิกรถนี่แบบเอาสว่าเสียวเลยในช่วงแรกๆนั่นก็คือมันเป็นยางซอฟต์ไงแล้วผลก็คือเขาเร็วที่สุดในประมาณสักตั้งแต่ 4-5 รอบแรกเนี่ยเขาเร็วที่สุดในโค้งแล้วเขาก็เบียดหนีห่างทุกคนออกไปจนทิ้งห่างที่2เป็นทุ่งตามที่เห็นนั่นแหละฮะก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งของการเลือกยางนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสกิลของนักแข่งวิธีการนะครับวิธีการจะสังเกตเห็นว่านักแข่งแต่ละคนนั้นก็จะมีสรีระร่างกายที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าจะเอานักแข่งที่ตัวเตี้ยตัวเล็กที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นนักแข่งจากฝั่งสเปนนะครับคนที่สูงไม่ถึง170เนี่ยก็จะอย่างเช่นโดวิโอโซใช่ไหมมาร์คมาร์เควสอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นคนที่เลิกแข่งไปแล้วอย่างดานี่เฟโดซ่านะครับหรือแม้กระทั่งสุดหล่อวิเลสเนี่ยครับก็ถือว่าสูงไม่เยอะเท่าไหร่คนตัวเล็กๆเนี่ยก็อาจจะได้เปรียบในการเข้าโค้งถูกไหมครับในการเข้าโค้งอาจจะไม่ละเกะละกะนักแต่ในทางตรงกันข้ามเพื่อนๆลองทายที่เขาว่าใครเนี่ยสูงเก่งก้างที่สุดใน MotoGP ผมก็จะนึกถึงอยู่2คนเนี่ยนะก็คือนักแข่งอิตาลีก็คือพ่อหมอวาเลนโน่ลอตตี้ที่สูงน่าจะประมาณ181-182นะผมจำไม่ผิดแต่ถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะต่อมาอีกคนหนึ่งก็คือดานิโลเปโตชีนะครับจากทีมดูคาตินะครับโดยเฉพาะดานิโลเปโตชีเนี่ยก็คือทั้งตัวสูงตัวใหญ่น้ำหนักเยอะด้วยคือพ่อหมอเนี่ยแกอาจจะสูงจริงแต่แกผอมไงแกหนักไม่ถึง70นะฮะแต่รู้สึกว่าเปโตชีนี่น่าจะหนักพอสมควรอยู่
ดังนั้นตอนที่เข้าโค้งสังเกตว่าเปตุที่จะช้านะฮะจะช้าคือบวกกับคงจะเป็นในเรื่องของรถดูคติด้วยนะครับอันนี้ที่ผมพูดถึงผมอ้างอิงถึงสนามที่ผ่านมานะคือตอนที่มี Yamaha 2คันตามหลังเปตุชิมาก็คื อทีมโรงงานคือ Vigales นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ Morbidelli อันนี้จะสังเกตดูว่าพอถึงตรงโค้งทีไรปุ๊บเนี่ย Vigales แล้วก็ Morbidelli เนี่ยจ่อตูดเปตุชิแบบแทบจะทุกโค้งเลยนะฮะก็มันบ่งบอกให้เห็นว่าระยะวิวเบรยาวของดูคาติเนี่ยมันก็อาจจะเสียเปรียบจริงนั่นแหละไอ้ตรงนี้ไม่เถียงแน่นอนนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของร่างกายด้วยสรีระร่างกายก็อาจจะมีส่วนอยู่เหมือนกันนะฮะแต่สุดท้ายก็น่าเสียดายขอนอกเรื่องนิดนึงนะฮะก็ทั้งวินเจเลสแล้วก็ทั้งโมมิเดลี่ก็กอดคอกันชนกันนะฮะก็ไม่สามารถที่จะมีคะแนนหรือว่าไม่แน่ใจอาจจะไม่มีคะแนนนะฮะก็ถือว่าน่าเสียดายอยู่สำหรับวินเจเลสแล้วก็โมมิเดลี่นะฮะอันนี้พี่น้องท่านไหนฟังแล้วเนี่ยถ้ามีข้อมูลดีๆมาช่วยผมเนี่ยก็น่าจะดีมากนะครับคือเอาสิ่งที่เรารักมาคุยมาแชร์กันเนี่ยผมว่ามันดีมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าผมอาจจะเอาข้อมูลที่มันไม่เต็มร้อยมาเท่าไหร่ไม่สมบูรณ์แบบก็คือผมก็พยายามตามอ่านตามค้นแล้วก็พยายามที่จะดูเกมดูอะไรตามผลการแข่งขันที่ผ่านมาแล้วก็นำมาวิเคราะห์เท่านั้นนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ใช่การวิเคราะห์ที่มันเป็นผลเขาเรียกว่าเป็นความจริงเป็นความถูกต้องทั้งหมด 100% นะครับก็ยังรอพี่น้องคนอื่นๆมาช่วยนะครับมาช่วยเดี๋ยวก่อนที่จะจบกันก็วันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับก็ความเร็วในเรื่องของตัวรถเนี่ยจะบอกว่าสกิลนักแข่งก็มีส่วนด้วยนะครับผมลืมสนิทไปเลยเรื่องนี้ขอโทษจริงๆสกิลนักแข่งนี่ก็ต้องให้เครดิตนักแข่งด้วยนะฮะก็คือไม่ใช่ว่าคุณมีวิลเบทที่น้อยแล้วคุณจะได้เปรียบมันก็ไม่ใช่นะเราสังเกตเห็นอยู่แล้วอย่างเช่น KTM อย่างเงี้ยที่มีน้อยนะทำไมความเร็วในโค้งถึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันอยู่ที่หลายๆอย่างนะครับอย่างที่บอกไปสกิลของนักแข่งมันการเข้าโค้งมันก็จะมีเราจะเห็นเทคนิคการเข้าโค้งอยู่2 ส่วนใช่ไหมที่ฮอตฮิตกันนะที่เขาทำกันก็คือในเรื่องของการเอาเท้าเนี่ยสายไปสายมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผมก็จำชื่อมันไม่ได้คือมันมาจากพ่อหมอบริโนลอตตี้นะชื่อลอตตี้จังเกิลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าผมจำผิดขออภัยนะอันนี้ก็คือลอตตี้ใช้มาตั้งแต่ยุคที่ฟัดกับกีเบอร์นาวตอนโอ้ย10กว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็นักแข่งมอเตอร์จีพีก็หลายคนนะแทบจะทุกคนแหละก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้นะฮะแต่คนที่ไม่ใช้ผมเห็นอยู่คนเดียวแล้วมันคงจะเป็นคอร์เก้ลอเรนโซนะฮะแต่ถึงไม่ใช้เนี่ยลอเรนโซก็ถือว่าเป็น1ใน3คนที่เร็วที่สุดในโค้งดีนะก็ต้องถือว่ายกนิ้วให้กับอมยิ้มนะฮะว่าสุดยอดอยู่จริงๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการโหนรถที่ผมเห็นชัดๆเลยก็คือเด็กระเบิดมาร์เควสนะฮะคือโหนจนเรียกว่าไม่ใช่ว่าเข่าเช็ดพื้นนะทั้งหูเช็ดพื้นศอกเช็ดพื้นในตรงนี้ก็เป็นการทำความเร็วที่อาศัยสกิลของนักแข่งจริงๆไม่ได้ว่าอาศัยในเรื่องของวิวเบรคของรถอย่างเดียวนะครับในส่วนนึงก็เป็นในเรื่องของการปรับเซตนอกจากที่เราเอ่ยไปถึงวิวเบสไปถึงยางไปถึงสกิลนักแข่งไปถึงสรีระร่างกายขนาดร่างกายต่อมาอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการปรับเซตโชคปรับเซตระบบแท็กชั่นคอนโทรลต่างๆอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็คือว่ามันก็มีส่วนหมดนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับตั้งในเรื่องของโชคอัพว่ามันจะต้องปรับละเอียดขนาดไหนมันถึงจะยุบแล้วมันถึงจะนิ่งสุดในตอนที่เข้าโค้งมาความเร็วใช่ไหมถ้าเกิดว่าปรับมาไม่ดีอย่างเงี้ยพวกเข้าโค้งก็มันยวกไปยวกมาเนี่ยสมมตินะมันก็จะทำให้1ล่ะอาจจะล้มคว่ำไป2ก็คือถ้าเห็นท่าไม่ดีเนี่ยนักแข่งก็ไม่กล้าที่จะเทโค้งที่ความเร็วสูงก็จะยกคันเร่งไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของเอนจินเบรกอะไรต่างๆนี่มันก็เกี่ยวเนื่องกันหมดนะฮะว่าใครที่จะทำได้เร็วที่สุดด้วยนะฮะตรงนี้ก็คือมุมมองที่ผมนำเสนอในวันนี้ครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่มีข้อมูลมีอะไรดีๆเจ๋งๆเรื่องนี้ก็มาคุยกันได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ